นี้คอนเซ็ปต์คือพาสาวไปดูบอลพี่แพ้เกมพี่ฝืนเปิดต้องเข้าใจพี่ด้วยเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะฮะวันนี้นะครับเกมเยือนนะฮะเรากลับมาแล้วหลังจากที่ปีนี้เข้าสู่ปี2023นี่ยังไม่มีเกมเยือนเลยนะครับทุกคนก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเกมเยือนและที่สำคัญคือปีใหม่และอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเกมเยือน EP นี้เนี่ยคอนเซ็ปต์อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเอ้ยมันน่าจะถึงเวลาเพราะว่าเราก็ไปสนามเดิมๆเนี่ยหลายครั้งแล้วคือเราก็ไปสนามหลายๆสนามในประเทศไทยเราก็ไปเกือบครบหมดแล้วทีนี้เราจะกลับไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะกลับไปมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้คอนเซ็ปต์มาว่าเราจะปีนี้เราจะไปเวที่ชายแล้วเราจะไปแบบพาคนไปดูบอลพาสาวไปดูบอลหน่อยวันนี้คอนเซ็ปต์คือพาสาวไปดูบอลเอาเป็นว่าผมก็กำลังจะขับรถมารับน้องสาวของผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ไม่ค่อยสันทัดในวงการฟุตบอลไทยเท่าไหร่ปกติเขาเป็นแฟนเชลซีนะครับน้องสาวคนนี้คือน้องพลอยสุรีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็กำลังขับรถมารับเขาถึงที่บ้านนะครับจะแวะเข้าไปสวัสดีคุณพ่อเขาสักหน่อยกลัวจะโดนแฟนเขาตบเอาสวัสดีครับสวัสดีน้องพลอยน้องพลอยอะเดี๋ยวอะไรที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราถ่ายเลยจริงเหรอเราเรียวขนาดนี้เลยเหรอเราเรียวโอ้เลี้ยวเพราะเรามีคนโทรมาเลี้ยวอะไรเย้สวัสดีค่ะหนูไม่ออกเลยวงการบันเทิงเนาะสวัสดีน้องพลอยนะสวัสดีค่ะน้องพลอยรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ต้องไปไหนมาไหนบ้างรู้ค่ะว่าเราจะไปกินไก่ทอดไม่รู้ไม่สนใจเรื่องฟุตบอลแล้วนะวันนี้ใช่วันนี้เดี๋ยวพาน้องพลอยไปดูบอลพี่คอนเซปต์นี้ไอ้ที่การที่เราอยากจะพาสาวไปดูบอลนี่มันไม่ใช่เป็นไอเดียพี่นะไอเดียใครอ่ะเป็นไอเดียพี่แนนเขาเป็นผู้กำกับเขาบอกว่าเราคือเรายืนยันกับคนดูก่อนเลยว่าอ๋อยืนยันนะยืนยันเพราะว่าหลังๆเราไม่ได้บ้าการนะเด็กใช่ไหมใช่หลังๆเด็กดูเยอะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เป็นคนหยาบคายเจ้าชู้ไม่มีอันนี้คือพี่แนนเป็นคนคิดที่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะพี่ที่กองคนนึงอ่ะใช่โดนพี่แนนบังคับทำงานอ่ะเราก็ต้องทำงานประมาณนั้นฝืนป่ะเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ที่ก็รู้สึกว่าโฟลว์เสียดายพี่แนนไม่ได้มาอันนี้ด้วยกันเนาะเออนะใช่ไหมดีพี่ก็เลยแผนล่วงหน้าไว้5เทปอันนี้หาจังหวัดนี้เราก็จะคล่องอยู่แล้วมันก็ขัดนะแต่นี่อันเรื่องจริงนะคือพี่เคยเอาโอเคปกติเราก็จะดูแบบว่าเวลาคนอื่นเขาแบบทำคอนเทนต์ประมาณนี้ใช่ไหมพี่ไม่ถนัดเลยเพราะอย่ามองหน้าพี่กันดิคนดูมันเชื่อดิเอ๊ะมันพี่แต่พูดจริงแล้วพี่จะไปทางไหนเนี่ยนี่เราต้องไปเดี๋ยวพอบอกทางให้ไม่ต้องตามมาทางด่วนใช่ไหมเอ้ยเราเคยไปใช่ไหมไม่เคยไปก็เดี๋ยววันนี้พาน้องพลอยไปดูรู้ไหมวันนี้ใครเจอใครเมืองทองเจอบุรีรัมย์ทำกันบ้านหน่อยนึงมีใครที่รู้จักไหมกับสองนี้พอยังถามพี่เต้อยู่เลยแต่ก็รู้ว่าอย่างน้อยก็มีพี่อุ้มเพราะวันนั้นไปดูทีมชาติก็มีพี่อุ้มใช่ค่ะแต่คือไม่รู้เลยว่าในเมืองทองในบุรีรัมย์อันนี้คือแบบมาแบบเหมือนเด็กเพิ่งหัดดูบอลที่สนามเมืองทองชอบมากค่ะเพราะว่าได้จอดรถกับ VIP ที่บอกเราว่าถ้าน้องๆหนูๆไม่ใช่น้องๆหนูนะน้องๆสาวสวัสดีครับดูบอลไทยเป็นไงวันนี้ผมพาสาวมาดูบอลวิวิใช่ครับขอบคุณเดี๋ยวพาน้องพลอยไปช็อปก่อนอ๋อตรงนี้คือช็อปใช่ไหมคะ Official Club Storeอันนี้นะคะเราอยู่หน้าช็อปหรือบอกว่าเมืองทองเขามีคาแรคเตอร์เหมือนทีมอะไรเหมือนอะไรคะให้ทายกันสมมุติว่าถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะคาแรคเตอร์ของทีมเมืองทองจะเหมือนทีมอะไรใบได้ไหมใบแดงอะแดงชชดเหรอใช่ใช่ชชด1หรือ2อะแล้วเดี๋ยวน้องพลอยจะได้ยินเสียงเพลงเชียร์อ๋อเหรอคะ
ไม่ตอนนี้เราเข้ามาที่สองไม่ตอนนี้คนดูตูดูบอลไทยบอกว่าคนอื่นเขารู้หมดแล้วมีมึงคนเดียวไม่รู้โอเคคนละตัวไหมได้พลอยเย้าได้ได้แต่น้องพลอยเลือกเบอร์ก่อนเราต้องใส่อะไรในนี้นี่นะคะคือเสื้อที่พี่เต้เลือกมาส่วนของพลอยจะเป็นสีแดงสีแดงนะคะก็บอกว่าคือเมื่อก่อนอ่ะคู่นี้มันเจอกันแล้วมันใจนี่มากอ๋อเดี๋ยวต้องพลอยไปดูนี่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกเขามีงานอยู่พอดีนะคะเมื่อก่อนอ่ะเขาโหดถึงขนาดที่ว่าใครใส่เสื้อบุรีรัมย์อ่ะใส่เสื้อเหรอใครใส่เสื้อบุรีรัมย์จะเข้าโซนนี้ไม่ได้เลยจริงไหมบอกทำไมถึงเข้าไม่ได้อ่ะเพราะอะไรอ่ะคู่นี้คือเขาเป็นคู่อริกันเหรอคือฟิลช่วงนึงคือฟิลเหมือนถ้าพี่เมียหลีนี่จะเป็นใครเจอใครอ่ะก็แมนยูลิเวอร์พูลอะไรก็อย่างนั้นเลยหรออ่าอาจจะแบบเหมือนสเปอร์เชลซีเชลซีอาร์เซนอลอะไรเงี้ยอันนี้ประมาณเนี้ยค่ะคือก็แบบเป็นคู่อลิกันมาตลอดแล้วประมาณนี้แต่คือช่วงที่ผ่านมาเมืองทองเขาอาจจะดรอปๆไปบ้างตรงนี้เป็นเวลาซื้อได้เขาไปยังไงได้ปะเข้าได้เข้าได้อย่างในสนามก็จะใส่แก้วเข้าไปกินได้นี่เขาก็มีตู้มีอะไรแล้วตรงไหนที่ขายเสื้อบุรีรัมย์ที่พี่เต้เสื้อบุรีรัมย์เดี๋ยวต้องเดินไปทีมเยือนใส่ซื้อเสื้อให้ด้วยเอ้ยพี่จริงเหรอพูดแหละพูดต่ออีกจริงเหรอเมื่อกี้เขาบอกว่าอยากได้อะไรให้มากับพี่เออจริงเหรอแล้วน้องพลอยมาไงวันนี้มาไงพี่เต้ไปรับที่บ้านเหรอใช่พี่เต้มาไงคะพี่ขับรถเองพี่ขับรถเองเลยพี่เต้ไปรับพลอยที่บ้านอ๋อดีจังเลยเนาะไม่พูดอะไรเหรอคะไมค์เสียอยู่ดีไมค์ดับไม่พูดอะไรจริงเหรอคะไมค์ดับหรอหรอหรอได้ยินเลยเมื่อกี้เราไปลงทะเบียนแล้วพลอยเปลี่ยนเสื้อกลับมาสวัสดีครับสวัสดีครับเขาจะมาลุมถ่ายเสื้อถ่ายพลอยแล้วก็พลอยเอาไปลงพลอยก็โดนด่าว่ามึงใส่เสื้อทีมอะไรกันแน่อะไรแต่ก็โอเคไงเรียกว่าคอนเทนต์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 ตอนนี้เรายังไม่มีทีมเชียร์ทีมที่ชอบเราก็เลยแบบมาค้นหาตัวเองก็อาจจะเป็นนัดแรกสมมติว่าลงไปแล้วน้องพลอยชอบฟอร์มทีมไหนก็มีเสื้อให้เลือกก็เดี๋ยวไปซื้อเสื้อคุยรำไว้โอเคค่ะโอเคนี่เราตื่นเต้นมากว่าเราใส่เสื้อตัวนี้เดินเข้าไปช็อปบุรีรัมย์เราจะโดนกระทืบหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพี่เต้ก็ต้องรับผิดชอบนะคะเออมีพี่อยู่ด้วยหรอโดนกระทืบก่อนเพราะน่าจะกระทืบพี่ก่อนพอยกลับมาเดี๋ยวพอยจะให้เขาถ่ายพอยใหม่เพราะพอยเปลี่ยนเสื้อแล้วแต่ถ้าจะให้ดีนะคือเราอะใส่คนละทีมอะปลอดภัยได้ได้อ๋อก็ตีคือพอยอะจะรู้สึกว่าทิสตองโดเคยอยู่ปะใช่แล้วพอยก็เลยจะแบบรู้จักระดับนึงนะคะเพราะว่าส่วนตัวในตอนดูแบบทีมชาติอะไรเงี้ยเราชอบทิสตองโดแต่เขามีเมียแล้วนะใช่ตอนนั้นเขายังไม่ได้คบกับเมียคนนี้เลยด้วยซ้ำเราชอบเขามากนะคะเพราะแบบเราเป็นคนชอบแบบว่าจริงเราชอบฝรั่งอยู่แล้วไงเขาจมูกโดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบเขานะชอบลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งสมมติเขาโสดเราโสดได้ไหมเฮลโหลแต่เขาไม่ซื้อเสื้อให้หนูนะไม่นะคะเขาไม่ซื้อเสื้อให้หนูป่าที่สุดแล้วอ่ะสุดยอดแล้วอันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นตาตื่นใจไหมคือแบบประทับใจนะเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกคึกคักขึ้นมาเหมือนแบบว้าวแต่ว่าอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่ากูต้องเดินไกลแค่ไหนนะถึงแล้วดีข้างหน้าดีคือปกติถ้าน้องพลอยไปดูสนามอื่นอ่ะทีมเยือนกับทีมเย่ามันเข้าที่เดียวแล้วมันไปรวมๆกันแต่ของสนามเนี้ยคือฝั่งของทีมเยือนเขาต้องมาเข้าตรงนี้คือเหมือนเขาก็เลี่ยงต่อการที่ต้องปะทะกันอ่ะฝากคนดูไว้นะคะว่าบอกพี่เต้ว่าพาพลอยไปสนามบุรีรัมย์ด้วยพลอยอยากไปมากแต่ชาวเน็ตติดต่อคนอื่นมาได้เลยนะว่าผมพาได้หมดอ๋อโอเคไม่พาก็ได้ไม่ใช่แหละไม่มีอะไรแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนั่นแหละอันนี้ตรงนี้บรรยากาศทีมเยือนน้องพลอยจะให้โอมถ่ายตอนสกีตอนนี้ยังไม่ได้สกีใช่ไหมต้องรออันนี้ใส่ชื่อใครเทียทร
จริงๆพลอยเป็นคนชอบสีนี้อยู่แล้วเราจะชื่อว่าสีอความารีนอความารีนเป็นสีมิ้นท์น้ำทะเลแล้วเราชอบสีนี้อยู่แล้วด้วยหมายว่าสีนี้เหมือนคนที่เขาเป็นรู้จักป้าต่ายไหมป้าต่ายเนี่ยเขาชอบทิฟฟานี่แอนด์โคจริงปะเนี่ยเออป้าต่ายเขาชอบทิฟฟานี่แอนด์โคนี่คือเหตุผลเหรอแล้วก็เขาก็เลยเอาสีทิฟฟานี่แอนด์โคก็เขาเลยเรียกว่าสีมิ้นท์อะไรที่เนี่ยที่แล้วถ้าเกิดพลอยจะเข้าห้องน้ำชุดนี้เดินออกมาเป็นอีกชุดนึงพลอยจะโดนด่าปะไม่โดนหรอกเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวน้องพลอยเดินไปแล้วตัดกล้องคนนี้ก็จะถ่ายน้องพลอยใหม่แล้วชาวเน็ตก็จะพิมพ์ด่าว่าไอ้สองใจอีวันทองอีลังเลโอ้โหงามหยดขอบคุณค่ะร้อนว่ะต้องให้ปั๊มฮะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเลยเขาไม่เปลี่ยนเลยครับขอบคุณครับพี่สติ๊กเกอร์อ๋อโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่นี่เราก็จะสติ๊กเกอร์ไปติดรถด้วยนะคะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เต้พาพลอยไปเปลี่ยนเสื้อLater. ชาเลนจ์กูยังไม่ทันยังไม่ทันจะสนุกสนานเลยเลยไอตอนแรกก็ไปหาซื้อเสื้อบุรีรัมย์มาใส่ตอนแรกคอยใส่เสื้อมาถอดเลยอ่ะแล้วประเด็นคือเดี๋ยวจบเกมมันเจอเยอะด้วยไงเพราะเขาก็จะมายืนรอเอาอีกไหมประตูต่อไปไหมเราเหมือนเราแค้นอ่ะเราแค้นที่อะไรนี่ตาทองเหนื่อยตาทองเหนื่อย87แล้วลูกเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้ลงต่อเวลาแล้วเฮ้ยWe'll be right back.
พี่เท่พี่เท่พี่เท่เทพพมินไหมใช่ใช่ใช่หัวใจน้ำใจเราพี่เชียร์บุรีรัมย์ไงตอนนี้ไม่ใช่นะเราเชียร์บุรีรัมย์นะเราเชียร์บุรีรัมย์นะเราเชียร์บุรีรัมย์นะผมแพ้เกมบุรีรัมย์นะพี่แพ้เกมพี่ฝืนเผื่อต้องเข้าใจพี่ด้วยก็จะสมมติที่ดูแบบว่าคนเดินผ่านพี่เต้แล้วมองอย่างเงี้ยนี่จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ได้มุกนะมีจริงก็นั่นแหละเอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้จบติดตามผลงานน้องพลอยก็ไปที่ IG นะค่ะ IG Facebook นะคะพลอยสุรีพีเอลไวชื่อแอลไอนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝากเพจชื่อเพจว่าเรื่องของพลอยเออแต่แฟนชายชุดแดงไปก็อาจจะกลัวต้องตีนิดนึงนะก็ทำใจหน่อยนะแฟนเชียร์พีก็ต้องทำใจแฟนพีไหนก็ต้องทำใจตอนนี้วันนี้ผมว่าถ้ามันเป็นการที่แบบว่าชายหนุ่มชวนมาดูบอลความประทับใจในการที่ชายหนุ่มสักคนพาดูบอลเต็ม10ให้11เลยคือจะบอกว่ามันจะเม้นเยอะดิน่ารักมากไปรับพลอยถึงบ้านแล้วก็พามาซื้อเสื้อเสร็จก็พาชมบรรยากาศที่นั่นได้บัตรสื่อนั่งมีไก่ทอดกินหากลับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแล้วก็พาไปส่งที่บ้านอีกโอ้โหแนะนำสาวๆคนต่อๆไปที่แบบว่าอยากจะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาดูบอลแบบว่าสุขสบายมีคนรับส่งถึงบ้านมีตั๋วแบบ VIP มีของกินให้แถมมีเมียเขามาด้วยก็เรียนเชิญนะคะไปกองร่วมเอาก็เกมเย็นดีพีนี้นะทุกคนนะไปแล้วขอบคุณทุกคนที่มาสนุกสนานกันเจอกันคลิปหน้านะครับ